ลำดวนกับทองดีเขารักกันเข้าใจเธอสารพันดอกไม้ของขวัญและที่เนื้ออื่นใดนั่นคือแหวนแต่งงานเขาอ่านประกาศที่หน้าห้องน้ำนักเรียนชาย 1,000 บาทจะได้จากการแข่งควายเพื่อซื้อแหวนมันให้กับลำดวนจึงรีบโทรศัพท์สั่งกับแม่ของเธอบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการลำดวนว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะไปเดียวเดียวเดี๋ยวจะมาพบเธอเขาขี่ควายเพื่อเข้าไปในสนามแข่งเขาเป็นนักแข่งที่นุ่มกว่าใครเมื่อการแข่งเริ่มควายต่างคำรามและวิ่งออกไปจนยังไม่ทันไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นควายมันชักมึนมันก็เลยเมามันมันควิดทองดีจนเขาต้องตายก่อนสิ้นลมหายใจได้ยินเสียงเขาเพ้อบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าอย่าร้องถึงควายควิดตายก็ไม่ใครรักเธอนำบทแห่งหนึ่งลำดวนนั่งอยู่คนเดียวให้แสงเปล่าเปลี่ยวเสียวในหัวใจไม่มีทองดีอยากจะโดดน้ำตายแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อถึงคำเขาเพ้อบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าอย่าร้องไห้ถึงควายควิดตายก็ไม่ใครรักเธอบอกลำดวนว่าฉันรักเธอบอกลำดวนว่าฉันต้องการเธอบอกลำดวนว่าอย่าร้องไห้ถึงควายควิดตายก็ไม่ใครรักเธอ